จะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันสำหรับการแถลงข่าวของศูนย์บริหารโควิด-19วันนี้ไปแถลงข่าวกันที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 11:30 นะคะตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19ในวันนี้ไม่มีสะสมยังคงอยู่ที่56คนเหมือนเดิมแต่ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้น3คนด้วยกันนะคะ1คนเป็นชาวต่างชาติที่ภูเก็ตแต่ว่าอีก2คนเป็นคนไทยนี่แหละค่ะอยู่ในสเตทควอรันทีนนะคะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศวันนี้ทางศบค.ต้องมีการอธิบายความมีการชี้แจงด้วยอย่าไปหลงกลโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีใครอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาติดต่อที่โรงแรมของคุณว่าสนใจไหมอยากจะให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องกักตัวเวลาเดินทางกลับจากต่างประเทศที่เรียกกันว่า alternative state quarantineจะไม่มีการหักเงินค่าหัวคิวอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดเจอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยให้แจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะสำหรับโรงแรมที่พักที่จะเป็น alternative state quarantine ได้ก็จะต้องมีศักยภาพที่สูงหน่อยนะคะค่าบริการแน่นอนละค่ะว่าผู้ที่ต้องการจะพักแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวลองไปฟังการแถลงข่าวจากศบค.ในแต่ละประเด็นกันค่ะ6วันหลังจากมีมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่2นะคะวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรามีจำนวนทั้งสิ้น3รายนะคะทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,040 รายเป็นผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น6รายนะคะรวมเป็น 2,916 รายและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล68รายนะคะแล้วก็ไม่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมอยู่ที่56คนค่ะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่พบเพิ่มขึ้นพบเป็นผู้ป่วยคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ในสเตทควอรันทีนนะคะ2รายและเป็นผู้ป่วยที่ไปสถานที่ชุมชน1รายค่ะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่ไปสถานที่ชุมชนเป็นผู้ป่วยชายนะคะสัญชาติอิตาลีอายุ49ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะและเข้าการตรวจรับเชื้อตรวจหาเชื้อนะคะในวันที่22พฤษภาคมผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเตทควอรันทีนนะคะมี2รายรายแรกนะคะเป็นชายไทยอายุ24ปีนะคะอาชีพนักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศอียิปต์เมื่อวันที่8พฤษภาคมและเข้าพักในสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีค่ะในวันที่9พฤษภาคมมีอาการไข้ไอและท้องเสียพร้อมเข้ารับการตรวจเชื้อแต่ไม่พบเชื้อและตรวจหาเชื้อครั้งที่2นะคะแล้วก็พบเชื้อในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ป่วยรายที่2ที่อยู่ในสเตทควอรันทีนนะคะที่พบติดเชื้อในวันนี้เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ43ปีอาชีพพนักงานสปาเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคมและเข้าพักอยู่ในสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีค่ะในวันที่9พฤษภาคมมีอาการไข้ไอและปวดศีรษะคลื่นไส้และไม่ได้กลิ่นพร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อและพบเชื้อในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนงานไหนที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับบอกว่าได้เข้าไปนะครับเรียกรับเงินในการที่จะเสนอตัวให้เป็นโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากต่างแดนหรือที่เรียกว่าสเตทควอรันทีนนะครับพูดง่ายๆคือจะไปขอหักหัวคิวนี่แหละครับซึ่งนำเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้ทางศบค.นะครับโดยชุดย่อยที่ได้รับผิดชอบคือศปม.หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทั้งในส่วนของกลาโหมมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าไม่เคยมีหน่วยงานที่ออกไปทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะต้องไปมีส่วนต่างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านโรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ซึ้งใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับจะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ศบค.โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงแล้วก็มีไม่กี่แห่งนะฮะที่ตอนนี้เราก็ได้เปิดเพื่อที่จะเพิ่มให้มีความเป็นหลากหลายอย่างที่เคยนำเรียนก็คือ alternative state quarantine หรือโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีศักยภาพ
แต่ว่าต้องได้รับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 5,300,000 รายค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็มีมากกว่า 340,000 รายสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรองลงมาคือบราซิลที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสะสมเกินกว่า 20,000 รายส่งผลทำให้ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้นะคะในขณะที่กลุ่มอาเซียนและเอเชียพบผู้ติดเชื้อในอินเดียมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงมีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 6,000 รายถือเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่เลยทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 118,000 รายมากเป็นอันดับที่11ของโลกจนนายกรัฐมนตรีอินเดียต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครอบคลุมทั่วประเทศส่วนประเทศไทยของเราเวลานี้อยู่ในอันดับที่73ของโลกค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ